ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ซื่อเมืองแมนเชสเตอร์เผย3สิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรทำในช่วงที่ทีมรักไม่มีโปรแกรมเตะกว่า2สัปดาห์ก่อนจะกลับไปเจอเลสเตอร์ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยหลังพ่ายกับแอตเลติโกมาดริดรวมตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาปีแสดงไม่มีโปรแกรมลงเตะในสัปดาห์นี้โดยที่บางทีมต้องไปเล่นในศึก FA ครับและพรีเมียร์ลีกก่อนเบรกให้ทีมชาติโดยลูกทีมของราฟแฟนิกจะกลับมาเตะอีกครั้งในเกมลีกกับเลสเตอร์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดวันเสาร์ที่2เมษายนนี้ขณะที่แมนเชสเตอร์เอ็มมิลสื่อท้องถิ่นมองว่ามี3สิ่งที่แฟนบอลแมนยูควรทำในช่วงที่ทีมรักไม่มีโปรแกรมลงเล่นกว่า2สัปดาห์รังนี้ 1. ตามดูผลงานของเอริกเทนฮากผลสำรวจของ United Arena ออกมาบอกว่าแฟนบอลผีแดงจำนวน 66.4% อยากได้เอริกเทนฮากเทรนเนอร์ของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเข้ามาเป็นกุนซือต่อจากราฟรังนิกนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วสำหรับกองเชียร์เรดอาร์มี่ที่จะได้ส่องผลงานการคุมทีมของเทนฮากที่กำลังนำอาแจ็คเป็นจ่าฝูงในศึกเอเดนวิซี่ลีคอนแลนด์อาจจะมีโปรแกรมนัดสำคัญที่จะเปิดรังต้อนรับเฟยานูดทีมอันดับ3ของตารางในวันอาทิตย์ที่20มีนานี้และแฟนบอลแมนยูที่อยากเห็นผลงานของเทนฮากก็ควรตามชมเกมนี้ด้วย 2. ส่องฟอร์มนักเตะทีมชาติหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกและ FA คัพในสัปดาห์นี้ไปก็จะพักเบรกให้กับทีมชาติที่มีโปรแกรมแข่งทั้งนัดกระชับมิตรฟุตบอลโลก2022รอบเพลย์ออฟโซนยุโรปและรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้มีนักเตะแมนยูหลายคนที่มีชื่อติดทีมชาติอย่างคริสเตียโนโรนัลโด้บรูโน่เฟร์นันด์และเดียโก้ดาโลที่ไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสขณะที่แอนโทนีเอลังกาก็ถูกเรียกติดสวีเดนครั้งแรกรวมถึงวิกตอร์เดนเดเลฟที่จะช่วยทัพไวกิ้งดวลกับสาธารณรัฐเช็กในรอบเพลย์ออฟฟุตบอลโลกส่วนแม็กควายกับลูกชอก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลงเตะ กระชับมิตรกับสวิตเซอร์แลนด์และไอวอรี่โคสต์แต่น่าเสียดายที่มาแครดฟอร์ดและเจดอนซานโชหลุดโผ3พักผ่อนสมองหลังจากที่เครียดกับการลุ้นผลงานของทีมรักมาอย่างยาวนานในที่สุดก็อาจจะถึงเวลาที่แฟนบอลปีแสดงต้องปิดจอเลิกดูบอลไปสักพักเพื่อผ่อนคลายจิตใจกันบ้างในช่วงนี้แฟนบอลจะได้มีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือเพื่อนๆมากขึ้นเพื่อทำสิ่งอื่นบ้างโดยอาจทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไปดูภาพยนตร์ที่กำลังมีหนังฟอร์มยักษ์อย่างเดอะแบทแมนเข้าโรงอยู่ในเวลานี้แกรี่เนวิลล์ตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชำแหละปัญหาเดียวที่มีอยู่ของเฟร็ดมิดฟิลเดอร์ซัมบ้าแม้ฤดูกาลนี้จะโชว์ฟอร์มแจ่มต่อเนื่องจนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่สำหรับสาวกปีศาจแดงไปแล้วก็ตามผมกล้าพูดได้เลยว่าเฟร็ดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะเกมพ่ายกับแอตเลติโกมาดริดเขาโดดเด่นกว่าทุกคนจริงๆแต่ปัญหาเดียวสำหรับเขาก็คือดันย้ายมาด้วยค่าตัวสูงกว่า60ล้านยูโรนี่แหละหลายคนอาจมองว่าผมพูดเอาตลกแต่มันคือเรื่องจริงเมื่อคุณมีค่าตัวสูงระดับนั้นตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนผู้คนย่อมคาดหวังถึงฟอร์มการเล่นระดับสูงอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เขาทำเอาไว้ในสนามจึงไม่แปลกที่ยังโดนวิจารณ์อย่างหนักตลอดมาอย่างไรก็ตามผมอยากให้ทุกคน move on จากเรื่องนี้ให้ได้เพราะปัจจุบันเขาดีมากจนถึงขนาดที่ว่าทุกสโมสรต้องการคนแบบนี้อยู่ในทีมเลยด้วยซ้ำฟอร์มในช่วง 12-18 เดือนหลังสุดนั้นพิสูจน์ได้ชัดว่าเขาคือระดับท็อปของลีกอย่างแท้จริงอีกเรื่องที่ยืนยันคำพูดของผมได้เป็นอย่างดีก็คือต่อให้แมนยูเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปกี่คนเฟสก็จะยังเป็นมิดฟิลด์สาวหลักที่ถูกเลือกลงเป็นตัวจริงมากที่สุดเหมือนเดิมซึ่งมันสวนทางกับคำด่าที่เจ้าตัวได้รับจากแฟนๆชัดเจนเชื่อถือว่าเขาจะยังตกเป็นเป้าวิจารณ์ว่าไม่เหมาะกับแมนยูถูกผู้คนล้อเลียนแบบนี้ต่อไปอีกนานแต่ยังไงเขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอยู่ดีนั่นแหละเพราะเขาเก่งและทำได้ดีทั้งในการฝึกซ้อมและแข่งจริงไม่ใช่ปัญหาของแมนยูในเตะอีกต่อไปแล้วเพื่อจะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ทีมขาดไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำแม้ผู้คนจะยังติดใจเรื่องค่าตัวที่แพงแสนแพงอยู่ก็ตาม